ก้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแชร์เทคนิคการซ้อมวิ่งขึ้นเนินนะครับก็การซ้อมวิ่งขึ้นเนินเนี่ยถามว่ามันดีมีประโยชน์ยังไงก็มันก็ช่วยในเรื่องของเพิ่มกำลังขาของเราพัฒนากล้ามเนื้อนะครับซึ่งหลายๆงานวิ่งเนี่ยก็เริ่มจะมีแบบมีเนินมีขึ้นเนินลงเนินบ้างนะครับแน่นอนแหละงานวิ่งที่ผมจะลงวิ่งก็คือบางแสนที่1มันก็จะมีเขา3มุกอยู่แล้วแต่ว่าการวิ่งครึ่งเนินเนี่ยมันจะวิ่งยังไงให้ได้ประโยชน์ก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเป็นแชร์ข้อมูลนะครับในการวิ่งแล้วกันว่าถ้าช่วงที่เราวิ่งขึ้นเนินแล้วก็วิ่งลงเนินเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะได้ประโยชน์จากการวิ่งแบบนี้จะได้พัฒนาทั้งกล้ามเนื้อทุกส่วนของขาเนี่ยว่าจะเป็นน่องว่าจะเป็นต้นขาอย่างไรบ้างก็จะตามไปดูนะครับส่วนที่ที่ผมจะวิ่งนะครับก็คือจริงๆแล้วมันคือประตูกรุงเทพนะครับที่ต้อมเดิมของผมปกติก็คือจะอยู่ที่คอปอใช่ไหมครับตรงนี้มันคือจะเป็นทางก่อนที่เป็นคอปอมันจะเป็นสะพานข้ามนะครับสะพานข้ามจากทางอีกฝั่งหนึ่งเพื่อมาคอปอแล้วก็สะพานตรงนี้มันเหมาะแก่การต้อมวิ่งมากก็เดี๋ยวผมจะมาซ้อมวิ่งแล้วก็จะมาอธิบายครับไปเดี๋ยวตามไปดูครับผมจะเริ่มจากจุดนี้นะครับที่เขียนว่า60นะครับด้านหน้าที่เห็นด้านหน้าคือทางที่จะไปออกประตูกรุงเทพแล้วก็ไปคอปอนะครับแต่การวิ่งของเราวันนี้นะครับจะเริ่มจากจุดนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะวิ่งไปด้านหน้าก็จะเป็นสะพานนะครับก็จะวิ่งจุดนี้แล้วก็ขึ้นลงไปกลับนะครับจะเริ่มวิ่งกันเลยครับตอนนี้ก็วิ่งที่ตามบนสะพานแล้วนะครับสะพานที่ซ้อมวิ่งในวันนี้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างถนนสายไหมไปสู่ถนนพหลโยธินทำให้มีรถสัญจรไปมาตลอดเวลาครับเราจะวิ่งติ้งสุดตรงทางข้างหน้านะครับเดี๋ยวถึงบ้านแล้วจะวนกลับนะฮะเป็นการวิ่งแบบลงเต็มเท้านะครับเต็มเท้าทางส่วนด้านหลังนะครับไม่ได้เต็มเท้าเข้าไปข้างหน้าที่วิ่งแบบนี้เพราะว่าเราจะให้น้ำหนักเนี่ยลงที่ตรงกลางเท้าแล้วก็ส่งไปถึงตัวสะโพกนะครับเพื่อให้ขาเรารับน้ำหนักแล้วก็ส่งไปให้ตัวสะโพกเนี่ยทำงานเพราะว่าการวิ่งขึ้นเนินเนี่ยเราควรจะเอากล้ามเนื้อมัดใหญ่คือกล้ามเนื้อที่เป็นสะโพกหรือว่าต้นขามาใช้นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ล้ามีแรงส่งแล้วก็ไม่เกิดอาการบาดเจ็บครับตอนนี้เราก็วิ่งลงเนินแล้วนะครับการวิ่งลงเนินเนี่ยก็จะวิ่งแบบลงกลางเท้าการวิ่งลงเนินเราก็จะวิ่งแบบลงกลางเท้าเข้าไปข้างหน้านะครับเหมือนกับการสปรินต์นะครับซึ่งการวิ่งแบบนี้เราก็จะใช้กล้ามเนื้อน่องนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องและการวิ่งทางลงเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะพุ่งไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกได้นะครับถ้าเราลงแบบว่ากลางขาเข้าไปข้างหลังเนี่ยมันจะมีแรงฉุดพอมีแรงฉุดแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราอ่ะเกิดกระตุกแล้วมีอาการบาดเจ็บได้นะครับฉะนั้นถ้าวิ่งแบบนี้ที่เหมาะสมที่สุดครับเราก็จะได้พลังจากกล้ามเนื้อน่องครับการซ้อมวิ่งครึ่งเนินก็จะซ้อมทั้งหมด5รอบซึ่งเป็นการซ้อมแบบ5รอบต่อเนื่องจะส่งผลให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดในการซ้อมครั้งนี้การวางเท้าในช่วงขึ้นเนินจะเน้นการวางเท้าแบบกลางเท้าข้อไปทางด้านหลังเพื่อให้กล้ามเนื้อต้นขาและกล้ามเนื้อสะโพกได้ใช้งานซึ่งจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อทั้ง2ส่วนให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นการวางเท้าในช่วงการลงเนินเป็นการวางเท้าแบบกลางเท้าค่อยไปทางด้านหน้าเพื่อให้กล้ามเนื้อน่องได้ใช้งานและก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อน่องเพื่อให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับ
ไม่ถึงไหนเลยครับกำลังถึงรอบที่4กำลังจะกลับลงมาแล้วกลับตัวขึ้นไปนะครับแต่เมื่อกี้คือแบบวิ่งหลบหมาไงแล้วก็มาสะดุดตรงนี้นะครับวิ่งหลบหมาแล้วก็มาสะดุดตรงนี้นะดีนะที่ใส่เจ้ามิซูโน่มาช่วยล็อกข้อเท้าครับเนี่ยคือรอยที่พลิกถ้าไม่มีมิซูโน่ล็อกข้อเท้านะอาจจะหนักกว่านี้แต่เมื่อกี้มันพลิกแบบพลิกแบบต้นพลิกอย่างเงี้ยเลยอ่ะโหสะดุ้งเลยครับเกือบล้มเนี่ยเมื่อกี้นั่งตักแล้วก็ลองนวดคลึงขาไปครับมันก็โอเคเริ่มได้ครับเดินได้ก็เลยว่าแต่จริงๆก็อย่าจ็อกเบาๆมาครับเอาให้ครบ4รอบดีกว่าถ้าคงจะครบ4รอบแล้วพอแหละไม่อยากเกิดถึง5รอบเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเจ็บหนักนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมากลางทางแล้วครับเดี๋ยวก็จะลงไปนะครับเพื่อให้ครบรอบที่4ครับโอเคครบ4รอบแล้วจบแค่นี้ครับสรุปผลของการวิ่งนะครับก็6กิโล704เมตรก็เวลา39นาทีนะครับเพจอยู่ที่550นะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการซ้อมวิ่งขึ้นลงเนินนะครับความสูงก็ไม่ได้สูงมากครับเพราะว่ามันเป็นสะพานที่เป็นสะพานขึ้นลงรถแค่นั้นเองก็แต่ว่ามันก็ยังดีนะครับมันก็ช่วยพัฒนาเรื่องของการวิ่งของเรานะครับแล้วก็จุดสูงสุดเนี่ยประมาณ8เมตรแล้วเราก็วิ่งขึ้นวิ่งลง4รอบเนี่ยก็เท่ากับเราวิ่งขึ้นลงเนินประมาณ8รอบนะครับเกือบจะต่อเนื่องไหมก็เกือบจะต่อเนื่องนะเพราะว่าขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ทางตรงนิดนึงแล้วขึ้นลงใหม่นะครับการวิ่งแบบนี้การลงเท้าแบบนี้การลงเท้าในช่วงของการขึ้นเนินเนี่ยการวางเท้าแบบกลางเท้านะครับกล้ามเนื้อที่เป็นกล้ามเนื้อต้นขาเนี่ยก็คือเราจะสัมผัสมากขึ้นก็คือถูกใช้งานมากขึ้นแล้วถ้าเราลงแบบนี้แล้วก็ส่งขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการส่งเพื่อให้ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็คือกล้ามเนื้อสะโพกของเรามันทำให้การวิ่งแบบนี้เราก็จะได้กล้ามเนื้อต้นขาที่ดีด้วยสะโพกที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าวิ่งแบบนี้นะมันจะช่วยลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ช่วยมีแรงส่งขึ้นมานะครับถ้าเราวิ่งขึ้นเนินเนี่ยแล้วเราลงแบบช่วงแบบกลางไปหน้านะคือเราแบบจิกขึ้นไปอ่ะคืออย่าแบบไต่ขึ้นไปใช่ไหมมันจะเสี่ยงต่อการบาดเจ็บครับเพราะว่ากล้ามเนื้อน่องอ่ะเป็นกล้ามเนื้อที่มัดเล็กแล้วเราต้องใช้แรงเพื่อต้านกับแรงโน้มถ่วงอ่ะมีโอกาสที่จะเจ็บนะครับแล้วก็อาจจะขึ้นนิดนึงแล้วก็เราก็ต้องเดินนะครับส่วนการวิ่งแบบลงเนินแน่นอนการลงเนินเนี่ยเราก็จะลงแบบช่วงกลางๆปลายเท้าเหมือนกับลวดช่วงทำความเร็วอ่ะเพราะว่าลงเนินมันก็จะเหมือนกับว่าเราก็จะได้ผลจากแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมมันก็จะมีความเร็วลงขึ้นและการวิ่งแบบนี้มันก็ช่วยให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นแล้วก็เหมือนกับวิ่งได้สมูทขึ้นนะครับอย่าไปวิ่งแบบลงกลางเท้าเหมือนขึ้นเนินนะเพราะว่ามันเหมือนกับชะลอไงพอชะลอเสร็จปุ๊บมันจะทำให้กล้ามเนื้อในส่วนของน่องหรือว่าต้นขามันกระตุกแต่ถ้าเราวิ่งแบบลงแบบลงต้นแบบไอ้แบบวิ่งแบบลงแบบกลางๆเท้าแล้วเกือบปลายๆอะไรเงี้ยขึ้นกลางตรงเนี้ยมันช่วยให้เราได้โดนในกล้ามเนื้อของน่องด้วยแล้วก็มันจะลดแรงเสียดทานนะคือเราจะใช้กล้ามเนื้อส่วนนั้นน้อยเพราะด้วยแรงที่มันตกลงมาใช่ไหมครับก็นั่นแหละครับการวิ่งแบบนี้เราก็จะได้กล้ามเนื้อทั้งทุกส่วนของขาเลยได้ทั้งน่องได้ทั้งส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาและได้ของสะโพกด้วยก็ลองไปสลับผันเปลี่ยนซ้อมดูครับบางทีเราอาจจะซ้อมวิ่งเป็นแบบว่าอีซี่อยู่หรือวิ่งแบบวิ่งซ้อมโซนหรือวิ่งแบบจ็อกเบาๆอะไรเงี้ยก็ลองมาใช้วิธีนี้ดูนะครับลองหาที่ที่เราวิ่งดูลองหาเนินให้เราลองซ้อมดูนะครับเพราะว่ามันจะช่วย1นอกจากด้วยกล้ามเนื้อแหละรอบหายใจแล้วก็ช่วยนะครับเพราะว่าการวิ่งขึ้นเนินน่ะคือเราต้องต้านกับแรงวิ่งสู้กับแรงใช่มั้ยระบบหายใจแล้วก็จะมันก็จะช่วยพัฒนาด้วยให้เราแบบเริ่มชินกับความเหนื่อยเริ่มโอเคกับการวิ่งแบบขึ้นเนินเงี้ยนะครับแต่สมมุติว่าเอ้ยผมไม่มีที่วิ่งซ้อมขึ้นเนินทําไงอ่ะมันก็มีท่าเวทที่ช่วยได้นะครับท่าเวทก็คือถ้าจะช่วยกล้ามเนื้อต้นขาก็จะเป็นท่าสควอทถ้าจะเป็นกล้ามเนื้อน่องก็เป็นท่าเล็กไลท์นะครับส่วนท่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับประมาณตรงนี้นะที่ผมเคยอธิบายแล้วว่าเวทยังไงเพื่อช่วยพัฒนาการวิ่งนะครับอันนั้นคือเป็นการช่วยได้นะครับโอเคนี่คือเก็ทความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆนักวิ่งหรือว่านักวิ่งที่อยากได้ท่าวิ่งเพื่อ
พัฒนากล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะวิ่งแบบอย่างเดิมแล้วเบื่อๆก็ลองมาปรับเปลี่ยนดูครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมในการอัปเดตนะครับโอเคก็คลิปนี้ลานี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ